ครับเป็นไงบ้างครับพี่ลิศเล่าอะไรไม่ได้เลยครับอย่างที่บอกในฮอลนั่นแหละครับใช่ครับแต่ว่าก็บอกได้แค่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่อ่านบทแล้วก็รับเลยแล้วก็ทั้งนักแสดงทีมงานผู้กำกับคนเขียนบททุกอย่างเป็นเบอร์ต้นๆของช่องหมดเลยครับก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละมันก็น่าดูตรงนั้นแล้วอ่ะเราก็เลยไม่ได้จำเป็นต้องเล่าอะไรเพราะว่ามันเล่าไม่ได้อะไรนะครับทำกันบ้านเหรอครับมันต่างครับใช่มันต่างแต่ก็เล่าไม่ได้ครับใช่คือคาแรคเตอร์มันน่าสนใจมากๆจนเรารับเล่นแต่ก็เล่าไม่ได้อยู่ดีว่าเป็นอะไรครับใช่ต้องไปดูในเรื่องใช่แล้วครับคาดหวังการตอบรับไหมเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ใหม่เรื่องใหม่ก็คาดหวังนะอยากให้คนเห็นว่ามันต่างอยากให้คนเห็นว่าเราทำอย่างอื่นก็น่าสนใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากให้คนติดตามพล็อตละครด้วยเพราะว่าตอนมันสมัยใหม่มากมากจนอ่านแล้วแบบดีใจอ่ะที่วันหนึ่งเราประเทศไทยมีละครใหม่ๆออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคาดหวังเหมือนกันนะหรอครับฝากด้วยครับบอกว่าสปอยกันแบบว่าแบบอันนี้ใช่ๆมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบพูดอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะแต่ว่ารับประกันได้ว่าสนุกแน่นอนแล้วก็ใหม่มากแน่นอนพี่มิวอะครับอ๋อพี่มิวเป็นคนน่ารักมากครับใช่แล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนตั้งใจทำงานแล้วก็อยู่ด้วยกันก็คุยกันได้แบบสบายมากเลยครับสามารถเข้ากันได้ตั้งแต่คนแรกเจอเลยปะใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่เพราะจริงๆในกองมีผู้ชายแค่2คนคือผมกับมิวก็ไม่ได้เจอใครเลยเอาคุณมิวเราเข้ามาอีกแล้วเหรอใช่มาอีกแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นผู้ชายสองคนในกองจริงทุกคนเมาเก่งมากเลยใช่ในกองมีผู้ชายแค่2คนเท่านั้นจริงคือผมกับมิวแล้วไม่ค่อยเจอกันด้วยนะก็คือเหมือนเป็นแบบอาทาเกตมาก็จะเป็นแบบเสียกับคนอื่นผมมาก็เป็นผมกับคนอื่นเจอกันที่กองคือสวนกันคือผมมามิวกับผมมาจริงๆนี่พูดจริงๆตั้งแต่ถ่ายมาน่าจะเล่นกันซีนประมาณ4เข้าฉากด้วยกันประมาณ2ซีนไม่เกินนิดเดียวแต่ว่านั่นคือแรกๆครับยังถ่ายไม่จบก็เดี๋ยวท้ายๆจะได้เจอกันอีกนี่คนดูจะต้องเลือกทีมมั้ยทีม7ทีมมิวอะไรอย่างเงี้ยเลือกแน่นอนครับผมเลือกทีมมิวเจดแล้วกันแล้วก็ใหม่เป็นอีกทีมนึงมิวเจดแล้วก็ใหม่ลี่แล้วก็ใหม่ลี่แยกกันใช่ก็ทิ้งแบบนี้ไปเลยเราทิ้งกันอย่างนั้นเลยคอยดูเลยว่าใครร้ายสุดใช่ครับอยากให้ขายแบบว่าขายทีมตัวเองหน่อยทีมมิวทีมเจดอะไรดีอะไรมิวเจดเหรอใช่ทีมมิวเจดถึงจะเจอกันน้อยแต่ว่าเราอะไรวะเราแผ่วพาวเราแผ่วพาวแล้วเราต่อยหนักมากมีต่อยหนักไหมครับผมก็ถ้าทุกคนได้เห็นทีเซอร์แล้วจะเห็นมาทุกผู้หญิงทุกคนจะวีกันหมดเลยแต่มิวกับเจไม่มีวีแน่นอนใช่เราเป็นสายคูลๆนิ่งๆคูลๆนิ่งๆคูลๆนิ่งๆลอยๆมาอะไรครับผมเจอกันครั้งแรกก็คือได้เคมีกันมาเลยเจอกันครั้งแรกเป็นไงอ่ะอยากรู้ด้วยความที่วัยมันใกล้ๆกันมั้งครับแล้วเราก็แบบเหมือนมิวก็มีเรื่องคุยเพราะมิวเรียนเกษตรศาสตร์เหมือนกับผมเป็นรุ่นแบบติดกันอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเจอกันในมอแบบผ่านๆก็เลยแบบคุยเรื่องนั้นแล้วก็ไปเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็มันก็มีผู้ชายกันแค่2คนก็ไม่รู้จะคุยกับใครก็คุยกัน2คนนี่คุยกันใช่นั่งคุยกันครับผมแต่ว่าด้วยความอย่างที่เจดบอกคือทุกคนวัยใกล้ๆกันหมดเลยใช่มันทําให้แบบสามารถไม่ค่อยมีกําแพงแบบคุยกันได้ง่ายเรื่องทั่วไปเรื่องนู้นเรื่องนี้นั้นครับคืออ่ะผมที่ผ่านมานะกับถ้าเป็นกองเด็กๆเลยเค้าก็จะนั่งเล่นเกมกันถ้ากองผู้ใหญ่เลยก็จะแบบเหมือนแบบคุยเรื่องแบบที่ผ่านมาประเทศเป็นยังไงบ้างไปอย่างนู้นแบบวิธีการทำอย่างนั้นนี้เป็นยังไงบ้างแต่ด้วยวัยนี้ที่สิ่งนี้คุยกันนะคือจะแต่งงานกันเมื่อไหร่ใช่นี่คือวัยเลยวัยแบบวัยเพิ่งก้าวเหยียบเลข3อ่ะครับเยอะกว่ากำลังแต่งงานเมื่อไหร่อะไรยังไงดีนะสร้างบ้านยังไงดีนะแชร์มุมมองแบบชีวิตข้างหน้าต่อไปอะไรเงี้ยชีวิตไปเลข3อ่ะนะใช่ครับแล้วทีนี้ใครมีแววจะไปก่อนไหมคะมีใครจะส่งมือไปให้เพื่อนก่อนไหมคิดว่าใคร4คนนะคิด4คนคิดว่าใครลี่ยังไงก็ลี่เขาอะไรนะครับเรา2คนนะครับคิดเหมือนกันที่ผมคิดว่าลี่เหมือนกันว่าพี่มิวแต่งก่อนไม่เนี่ยนี่หมอดูบอกให้35เลยนะหรอใช่แต่วันนี้แต่งก่อนถ้าหล่อจังขนาดนี้แต่วันนี้แต่งก่อน
มาดูผมบอก2ปี2ปีเหรอครับบ้านคนแต่งงานกัน2ปีนี่ใช่มาดูบอกผมว่าถ้า2ปีไม่แต่งให้เว้นอีก2แล้วก็เป็น4เลยใช่2เนี่ย2ปีนี่แหละ2ปีนี่แหละเลยนะฮะแต่งพร้อมกันไปเลยแต่งพร้อมเหนื่อยๆอยู่นะประหยัดค่าโรงแรมไปครับผมโอเคงั้นไม่ถามละครแล้วกันพร้อมกันโอเคครับผมเซอร์วิสเจครับงั้นก็ฝากหลากหลายด้วยแล้วกันนะครับผมน่าจะออนแอร์มีนาคมเนาะทางช่องวัน31ครับเป็นเรื่องที่ถึงจะเล่าอะไรไม่ได้แต่ว่าพูดได้คำเดียวว่าสนุกมากๆแน่นอนครับแล้วก็โมเดิร์นมากเป็นพล็อตที่ใหม่ๆที่คนน่าจะไม่เคยได้เห็นในละครไทยอะไรเงี้ยครับก็ฝากดูแล้วกันครับครับผมก็ตามที่เจพูดมาเลยเฮ้ยถ้าเพิ่มเติมก็จะบอกว่าต้องคอยลุ้นดีๆทุกฉากทุกซีนเพราะว่ามันจะมีแบบความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบคนนั้นคิดกับคนนี้อย่างนี้คนนี้คิดกับคนนั้นอย่างนั้นเจอเหตุการณ์ใหม่เป็นอย่างนี้แทนอย่างนั้นแทนอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยเล่นเองก็งงเหมือนกันต้องทำกันบ้านเยอะๆฝากด้วยครับฝากด้วยครับ